ขอบคุณค่ะที่ให้โอกาสที่แบบคนที่ไม่มีรถถึงได้กลับบ้านในวันที่สำคัญก็คือถ้าเป็นของคุณก็จะเป็นวันสงกรานต์ถ้าสำหรับศาสนาหนูก็จะเป็นวันลายโยอีได้อย่างเงี้ยค่ะดีใจมากๆเลยค่ะได้ค่ะทีมข่าว TNA Channel นะคะเราอยู่กันที่สมาคมชาวปากใต้ค่ะวันนี้เป็นวันแรกของโครงการพาพี่น้องชาวใต้กลับบ้านซึ่งท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะท่านมาเป็นประธานปล่อยขบวนรถด้วยตัวเองเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันค่ะว่าคึกคักขนาดไหนและไปดูกันว่าความรู้สึกของคนใต้ที่ได้กลับบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะคุณนะครับที่จัดรถไว้ให้ชาวใต้ได้กลับบ้านกันโดยสวัสดิภาพครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ปล่อยขบวนรถตามโครงการพาพี่น้องชาวใต้กลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่10ถึง12เมษายนรวม6ขบวน784คนโดยวันที่10เมษายนเวลา 8:00 น.เป็นขบวนแรกซึ่งแบ่งเป็น2สายสายแรกออกจากสมาคมชาวปากใต้ไปหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสาย2ไปจังหวัดภูเก็ตและในช่วงค่ำก็จะมีการปล่อยอีก2ขบวนซึ่งก่อนปล่อยขบวนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้พูดคุยกับชาวใต้และให้ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังเลี้ยงข้าวขนมจีนกับข้าวพื้นบ้านยอดนิยมของคนใต้อย่างแกงไตปลาขนมจีนน้ำยากะทิพร้อมแจกน้ำขนมให้ได้ทานตลอดการเดินทางด้วยนอกจากนี้ยังร่วมรับประทานอาหารเมนูขนมจีนแกงไตปลาซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวใต้ร่วมกับผู้บริหารสมาคมและนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอร่อยยืนยันว่าแกงไตปลาเป็นอาหารสุดอร่อยไม่ใช่อาหารยอดแย่ตอนนี้นะคะทุกคนนะคะก็กำลังจะทานอาหารพื้นบ้านของคนใต้นะคะตอนนี้ว่าดิฉันก็กับช่างภาพนี้ก็ชักเริ่มหิวแล้วนะคะแต่รับรองเลยค่ะว่าอาหารทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะนะคะร้อยจังหู้จริงๆค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าหลังจากสมาคมชาวปากใต้ได้เริ่มต้นโครงการสามีของนักร้องดังอย่างเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็ได้จัดโครงการเช่นกันโดยเพิ่มเที่ยวรถเป็น4เที่ยวมุ่งหน้าไปพื้นที่ภาคใต้ขณะที่ต้องเตผู้กำกับหนังชื่อดังก็ได้จัดขบวนรถเพื่อหาคนอีสานที่มีปัญหาทางการเงินและหาขบวนรถกลับบ้านให้ด้วยเชื่อมั่นว่าจะมีคนทำแบบนี้อีกไม่น้อยซึ่งเป็นการแบ่งปันที่น่าชื่นชมมากและขอให้ชาวใต้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพวันนี้เราก็ได้หารือร่วมกันนะครับว่าจากการที่ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับหลายคนเนี่ยก็ประสบพบเจอว่าในช่วงสงกรานต์เนี่ยนะครับนะรถเต็มไปหมดนะเครื่องบินเต็มรถเต็มนะฮะยานพาหนะเต็มคนใต้เยอะเป็นมวลมากนะครับไม่สามารถเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดได้นะครับนะรวมถึงชาวไทยพุทธมุสลิมนะครับเพราะนั้นสมาคมชาวปากใต้จึงได้จัดให้มีการโครงการนะครับนะจัดรถบริการฟรีนะครับโดยจัดให้มีการลงทะเบียนนะในระบบนะครับปรากฏว่ามีประชาชนมาลงทะเบียนถึง700เกือบ800คนนะครับวันนี้เราจัดรถทั้งหมดเนี่ย16คันวันนี้เป็นวันแรกนะตั้งแต่วันที่10ถึง12นะครับก็วันนี้เราตั้งไว้ว่ามีสงกรานต์และปีใหม่นะปีใหม่ก็มีอีกนะก็ฝากถึงคนใต้เราว่าปีใหม่ก็มีอีกนะแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าท่านจะเห็นนะครับว่าพอเราจุดประกายไปนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าเห็นไหมครับมีหลายคนออกมานะมีท่านภาพยนตร์นะท่านนักท่านมีคุณต้องเตออกมาคืออันเนี้ยเป็นการจุดประกายนะครับให้เห็นว่าเมื่อเรานับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับต้องเข้าใจว่าคนไทยทุกคนเนี่ยมีหัวใจรักคนไทยท่านจะเห็นนะครับว่าคุณต้องเตออกมาแล้วก็มีภรรยาของเจนไอมีสามีของคุณเจนนี่ออกมาใช่ไหมครับอันเนี้ยท่านจะเห็นไหมว่าคนใต้เราเนี่ยเราไม่ทิ้งกันแล้วเราไม่คนไทยเราไม่ทิ้งกันคนไทยเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับในส่วนของสมาคมชาวปากใต้นั้นปีนี้เป็นปีแรกและมั่นใจว่าจะมีต่อไปโดยเน้น2เทศกาลหลักคือช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ทั้งยังเตรียมปรับปรุงที่ตั้งของสมาคมชาวปากใต้ให้สมาคมแห่งนี้เป็นจุดศูนย์รวมของชาวใต้หากลูกหลานมาเรียนแล้วไม่มีที่นอนก็มาประสานได้เดินทางมาทำธุระในกรุงเทพไม่มีที่นอนก็มาประสานงานได้มีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับชาวใต้หรือชุมชนโดยรอบก็สามารถประสานงานได้เช่นกันและเพื่อสนองความต้องการของชาวใต้ที่อยากกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวช่วงเทศกาลสงกรานต์และเรียกร้องให้ทางสมาคมชาวปากใต้เพิ่มขบวนรถ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนายกสมาคมชาวปักใต้สั่งด่วนเพิ่มรถอีก10คันสำหรับผู้ที่ยังไม่มีตั๋วที่จะเดินทางกลับบ้านสามารถติดต่อได้ที่คุณสนั่นเบอร์095-014-2921และคุณบุษราพรเบอร์095-695-9428ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 21:00 น.หรือสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook สมาคมชาวปักใต้ก็พอเห็นประชาสัมพันธ์ใน Facebook ก็เลยกดจองมาทางเมสเซจนะครับของสมาคมครับอ๋อก็ขอบคุณนะครับที่จัดรถไว้ให้ชาวใต้ได้กลับบ้านกันโดยสวัสดิภาพครับผมขอบคุณท่านบิ๊กโจ๊กมากเลยครับผมครับที่ให้แบบว่าบริการกับประชาชนรู้สึกดีครับผมที่แบบว่าคนที่เขาแบบต้องการกลับบ้านแบบว่าเหมือนกับถ้าหารถไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะแบบมาขึ้นรถฟรีที่นี่ได้อ๋อใช่ครับอาหารอร่อยมากครับผมก็อิ่มครับผมแกงไตปลาก็อร่อยครับผมคือจริงๆมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฮะครับผมมันก็อร่อยมันกินกับข้าวก็อร่อยครับผมกินกับขนมจีนก็อร่อยก็เลยเพื่อนส่งเป็นเพจนี้มาก็เลยมาลงทะเบียนนะคะก็ดีใจค่ะตอนแรกคือคิดว่าจะไม่ได้กลับแล้วเพราะว่าตรวจเต็มค่ะเต็มหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแพงค่ะถ้าเป็นเครื่องก็หลายเป็นพันอยู่เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเป็นรถทัวร์ที่เคยกลับก็จะอยู่ที่ประมาณ700-800ค่ะขอบคุณค่ะที่ให้โอกาสที่แบบคนที่ไม่มีรถถึงได้กลับบ้านในวันที่สำคัญก็คือถ้าเป็นของคุณก็จะเป็นวันสงกรานต์ถ้าสำหรับศาสนาหนูก็จะเป็นวันลายโยอีได้อย่างเงี้ยค่ะดีใจมากๆเลยค่ะทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาศอักษรนิด